ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรอดช่องได้แล้ววิษณุงัด7ทางรอดจากปมเสียบบัตรเย้ยเสียใจด้วยนะวิษณุงัดมาตรา143ในรัฐธรรมนูญเซฟพ.ร.บ.งบประมาณปี2563โวทางออกมีเพียบเย้ยเสียใจด้วยคนอยากให้วิบัติที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีที่ส.ส.เสียบบัตรแทนกันระหว่างลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ว่าต้องรอ2เรื่องคือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสภาผู้แทนราษฎรและรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยที่ต้องรอผลตรวจสอบของสภาก่อนซึ่งบัตรประจำตัวส.ส.จะใช้2กรณีได้แก่แสดงตนและลงมติแต่ปัญหาคือมีการแสดงตนและกดลงมติหรือไม่การลงมติในวาระ2ร่างพ.ร.บ.งบประมาณมีการทำผิดๆถูกๆตั้งแต่มาตรา31ขึ้นไปนั้นตรงนั้นไม่ต้องแสดงตนเพราะแสดงไปแล้วในตอนต้นแต่พอจบวาระ2จะขึ้นวาระ3ต้องแสดงตนใหม่จึงต้องดูว่าเป็นไปได้อย่างไรว่ามีการเสียบบัตรคาไว้เวลาเด้งออกมาเป็นการแสดงตนจากนั้นเด้งออกมาเป็นการลงมติต้องตรวจสอบตรงนี้ถ้าตอนแสดงตนไม่มีการแสดงตนตอนลงมติก็จะไม่เกิดหากเจ้าตัวไม่อยู่แล้วบัตรเสียบคาไว้จริงอย่างที่อ้างการกดบัตรคาอยู่มันจะไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นจึงต้องให้เข้าตรวจสอบผู้สื่อข่าวถามว่ามีบางฝ่ายพยายามยกเจตนาว่าเจ้าของบัตรอยู่ในห้องประชุมแต่มีการฝากบัตรกับเพื่อนเนื่องจากช่องลงมติไม่พอนายวิษณุกล่าวว่าเจตนาไม่ใช่เรื่องใหญ่สุดท้ายให้ออกมาเป็นข้อเท็จจริงว่าเสียบบัตรคาไว้หรือไม่หรือมอบหมายให้ใครกดหรือไม่หรือได้มอบให้คนอื่นแล้วรู้หรือไม่ว่าใครกดอาจจะได้คำตอบไม่ครบหมดก็ได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเมื่อถามถึงข้อเสนอให้มีการใช้วิธีสแกนนิ้วเพื่อแก้ปัญหาการเสียบบัตรแทนกันนายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบไม่แน่ใจเคยได้ยินเรื่องนี้แต่หากที่นั่งส.ส.กำหนดตัวบุคคลไว้แล้วใครไม่อยู่ที่นั่งตรงนั้นก็ว่างสามารถช่วยแก้ปัญหาได้แล้วทั้งนี้ไม่ว่าผลสอบของสภาออกมาอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังต่อไปในอนาคตเพราะกว่าห้องประชุมสุริยันจะเสร็จระหว่างนี้มีการลงมติอีกหลายครั้งต้องระมัดระวังไม่ให้ใครที่มีเจตนาร้ายหรือไม่ได้เจตนาร้ายแต่เล่อต้องกระทำโดยไม่ชอบประการใดจนทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทั้งหมดไม่ควรเกิดขึ้นและต้องป้องกันเมื่อถามว่ามีการหารือกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับทางออกของร่างพ.ร.บ.งบประมาณแล้วหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าทางออกมีอยู่แต่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซะก่อนเราจะได้รู้ว่าถ้าศาลวินิจฉัยว่าผิดตรงไหนจะได้แก้ไขเสียเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้หลายฝ่ายกังวลกันไปหมดนายวิษณุกล่าวว่าบอกไปแล้วว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าล่าช้านั้นเรื่องจริงวันนี้ความกังวลคือการล่าช้าแต่ถ้ากังวลว่าจะเกิดความเสียหายร้ายแรงนั้นมันไม่เกิดขึ้นอย่าไปพูดให้เกิดความกังวลมีคนออกมาพูดก่อนจะวิบัติตนจึงย้ำว่าไม่วิบัติอย่างไรก็ทำได้ข้าราชการได้เงินเดือนเพราะสำนักงบประมาณได้เตรียมวิธีการแก้ปัญหาไว้แล้วส่วนโครงการต่างๆอาจจะมีช่องทางไปได้แต่โครงการลงทุนใหม่อาจจะยากซึ่งขอให้รู้ก่อนว่าความผิดบกพร่องเกิดขึ้นที่ตรงไหนจะแก้อย่างไรส่วนการออกพ.ร.ก.เงินกู้ไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดนั่นเป็นทางสุดท้ายเมื่อถามว่ารัฐบาลมีทางออกอยู่แล้วใช่หรือไม่แต่ไม่มั่นใจจึงประสานวิปรัฐบาลให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความนายวิษณุกล่าวว่าไม่ใช่ไม่มั่นใจมั่นใจแต่ไม่บอกต่อ
ข้อถามว่ากรณีนี้สามารถขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเร่งด่วนได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าศาลรู้อยู่แล้วเพราะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเหมือนกับทุกคนส่วนจะรวดเร็วแค่ไหนนั้นก็ไม่ควรจะเร็วกว่ากำหนดเวลาที่ควรจะเป็นรองนายกกล่าวว่าอย่างไรก็ตามกรณีนี้ต่างกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี56และ57และความแตกต่างยังมีอีกว่ากรณีปี56เป็นกระบวนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญส่วนปี57เป็นร่างพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทซึ่งเสียไปเพราะกระบวนการไม่ถูกต้องวันนี้สังเกตหรือไม่ว่าไม่มีใครโดยเฉพาะฝ่ายค้านพูดถึงกระบวนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี56พูดแต่พรบ.กู้เงินปี57โดยทั้งสองกรณีเป็นการเสียบบัตรแทนกันโดยคนคนเดียวกันและตอนนั้นการพิจารณากฎหมายทั้งสองฉบับไม่มีกำหนดเวลาเมื่อเสียคือเสียไปแต่บังเอิญร่างพรบ.งบประมาณปี63ในมาตรา143ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าหากพิจารณาแล้วไม่เสร็จใน105วันให้ถือว่าสภาเห็นชอบที่เขียนไว้เช่นนั้นเพราะเขากลัวสภาแช่ไว้แปรยติกันไปมาจึงเขียนว่าถ้าไม่เสร็จให้ถือว่าเสร็จจึงเป็นความต่างอยู่แต่หากศาลบอกไม่ต่างก็แล้วแต่ศาลเพียงแต่ที่ยื่นเพื่อชี้ประเด็นให้เห็นว่าไม่เหมือนกันพูดก็พูดนะกฎหมายงบประมาณถ้าไม่ล็อกเรื่อง105วันมันมีช่องทางคิดได้เหมือนกันว่าเอากลับไปโหวตใหม่แต่เมื่อกำหนดเวลาเอาไว้ก็เป็นช่องที่ขอให้ศาลวินิจฉัยหน่อยว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ลองคิดเอาง่ายๆ105วันครบเมื่อต้นเดือนมกราคมผมไม่ได้สรุปแต่ชี้ให้เห็นว่ามีนัยยะที่ต่างจากสองเรื่องที่เคยเกิดขึ้นนายวิษณุกล่าวหากมาตรา143สามารถใช้ได้กับเรื่องนี้มันจะกลับไปสู่ร่างพรบ.งบประมาณที่เสนอในวาระที่1ทุกอย่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณตัดไปจะกลับไปสู่ร่างแรกเพราะเจตนาของมาตรานี้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ไม่ได้คิดว่าจะเกิดกระบวนการทำผิดหรือคณะกรรมาธิการล่าช้าเมื่อถามว่าเพราะมีมาตรา143ใช่หรือไม่จึงระบุว่าไม่ถึงขั้นวิบัตินายวิษณุกล่าวว่าไม่ใช่ทางออกสุดท้ายแต่เป็นทางออกหนึ่งซึ่งมีถึง 6-7 ทางออกเมื่อถามว่าหากศาลวินิจฉัยว่าร่างพรบ.งบประมาณเป็นโมฆะจะมีผลกับรัฐบาลเหมือนร่างไม่ผ่านสภาหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าสมมติว่าโมฆะหมดเลยก็หาทางออกอื่นมีหลายทางมันใหญ่กว่าช่องเยอะไม่ต้องรอดเดินสง่าผ่าเผยเมื่อถามอีกว่าหากโมฆะรัฐบาลต้องรับผิดชอบหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ารับผิดชอบอย่างไรงบประมาณก็ได้ออกไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีข้าราชการคนไหนไม่ได้เงินเดือนหรือโครงการไหนดำเนินการไม่ได้เพียงแต่มันจะช้าไม่มีปัญหาขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่คาดหมายว่าจะวิบัติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ